เออโอเคอ่ะข้อสัญญาหรือเปล่าถ้าเราไม่โอใชเค่เรเาราก็พูดได้โอนะเคแย้ไงหมได้เรเาลยสามารถพูดได้เลยนะคะอะไรแชททะเลาะอะไรกันจิมแค่รู้สึกว่ามันแบบคำพูดมันกลับไปกลับมาค่ะแคอุ่้นัย้นเองในตอนแรกอุ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ตามนั้นโหก็คืแอรว่งามห้าามกใส่สีขาวเลยแรงมากเลยนะโอ้โหนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่โอเคอะค่ะในเรื่องของโลโก้เพราะว่าจิมก็ใช้แบบนี้มาตั้งแต่สร้างแกงแล้วอะจะเลือกมันดูไร้สาระเกินไปหรือเปล่าคะตอแบนบนี้ี้สีทำไมสีเสื้อมาทำไมอะคะอันนี้มันเป็นโลโก้นะคะตอนแรกเราตกลงกันเรื่องแค่สี่ชุดนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวโยนมาที่กูน่าเข้าใจอยู่ตลอดแต่ไม่ค่อยพิมพ์โอเคน่าเข้าใจใช่สิกูมาเป็นแค่ที่เช็ดตูดใช่ไหมล่ะกูเป็นแค่ที่เช็ดตูดกูเป็นทิชชู่ขอโทษที่ให้รอนะคะเอาเอาเลยครับอ่ะฮาเดนมาดิจะคุยใช่ไหมมาโอเคขอถามน้องผงนะครับว่าเข้าใจเรื่องสีขาวว่ายังไงบ้างคะที่เราตกลงกันไว้ที่เราตกลงกันไว้ใช่ไหมคะก็คือว่าชุดที่มีโลโก้แก๊งที่มีที่เป็นสีขาวห้ามใส่แต่ทางเราอ่ะที่เราคุยกันไว้คือถ้ามีโลโก้แก๊งอ่ะคือไม่ว่าส่วนไหนก็คือไม่ให้มีส่วนสีขาวปะคะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงข้างในเอาแล้วไอ้สัตว์งานนี้อันนี้ไม่ได้บอกนะคะเรื่องเสื้อข้างในและกางเกงข้างในแค่บอกว่าชุดที่มีโลโก้สีขาวเอ้ยชุดที่มีโลโก้ห้ามใส่สีขาวค่ะอันนี้ที่เข้าใจนี่เข้าใจจากข้อความหรือเข้าใจจากที่คุยกับที่คุยกันที่สภาเลยค่ะขอบคุณซับเดือนที่8ครับรัชนนท์ขอบคุณมากครับอยู่ต้อนรับอีกครั้งนะครับแต่จริงๆที่เราจะสื่อออกไปก็คือถ้ามีโลโก้อะค่ะไม่ให้มีสีขาวหมายถึงยังไงคะเสื้อกับกางเกงถ้ามีโลโก้หมายถึงว่าถ้าเราใส่ชุดถ้าเราใส่ชุดแล้วมีโลโก้ถ้าเราใส่ชุดสูทอย่างนี้แล้วมีเสื้อข้างในก็คือห้ามใส่สีขาวกางเกงห้ามใส่สีขาวแบบนี้หรอคะใช่ค่ะที่เข้าใจกันตอนนั้นอ๋อว่ามันน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดเพราะว่าเนี้ยได้ครับตอนนั้นนะคะที่เข้าไปคุยกับทางออฟฟิศในเรื่องของสูตรแล้วแล้วก็รอคุณชมพูมาก็ยังไม่ได้คุยในเรื่องของโลโก้ถามทางสภาแล้วนะคะในเรื่องของโลโก้นะคะเดี๋ยวหนูส่งข้อความให้ดูค่ะอ่าฮ่าตัวตึงเย็ดแค่ตัวตึงมาไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูอ่ะควีนกูเด็กกว่าบอกส่งข้อความให้นะดูก่อนพรุ่งนี้ผมจะไปฟาร์มโดมใต้น้ำไอ้โดมกลางน้ำเอ้ยผมมีเรื่องเสนอเรื่องชื่อไอเทมเรื่องชื่อไอเทมเป็นศิลารีแพร์ไอ้เงี้ยมีอยู่ดีป๊อปครับครับพี่ชายขอโทษครับอันนี้ตกลงกันเองไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ครับนะก็คือเราคุยกันด้วยด้วยวาจาด้วยแล้วก็ข้อความด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุยกันผ่านกลางแล้วข้อตกลงมันชัดเจนจากคนกลางนะจากคนกลางมันก็มีปัญหาแต่นี่คือการคุยนอกซึ่งส่วนกลางไม่ได้รับรู้เรื่องเลยที่แล้วก่อนจบก็คุยกันนะคะว่าเรื่องสีอ่ะใช่ค่ะคุยเรื่องสีสภาแล้วก็บอกว่าสีขาวห้ามใช้แม้แต่นิดเดียวที่มีโลโก้ค่ะในเสื้อค่ะแม้แต่นิดเดียวเข้าใจผิดหรือเปล่าคะคุณชมพูบอกว่าเฉพาะเสื้อที่มีโลโก้ค่ะผมแจ้งมาอย่างนี้
ต้องถามทางสภาดูก็ได้ค่ะวันนั้นทางสภาก็ได้ยินว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันจะให้เกิดมีชุดถ้ามันจะให้เกิดเป็นข้อตกลงถ้ามันจะให้เกิดเป็นข้อตกลงมันต้องมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเพราะทุกครั้งถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่ถูกต้องนะมันจะต้องเกิดการเซ็นสัญญาร่างสัญญาขึ้นมาจากคนกลางแล้วให้ทั้งคู่เซ็นทั้งคู่จะเขียนเป็นสัญญาเลยไหมจะได้เขียนให้ตอนนี้เลยเขียนเลยค่ะคงเขียนเลยเมโลที่ตกลงกันคือเป็นแค่โลโก้นะคะในวันจบสตอรี่อะค่ะโอ้ไม่นะคะเป็นทุกอย่างเลยค่ะชุดเล่นหรือชุดที่ใส่อยู่อะค่ะใช่ถ้าสมมติคุณไม่ใส่สูทอะมันก็จะเป็นชุดลำลองเฉยๆแบบไม่มีโลโก้ไงแต่นี่คุณใส่สูทอยู่ก็มีตานมผงอยู่อะอันนี้เข้าใจถูกไหมครับโอ้เมโลเนี่ยสรุปจะเอายังไงก็เนี่ยบอกเมโลเลยครับเดี๋ยวให้เมโลร่างสัญญาให้ว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรแล้วแต่เลยครับเราลองคุยกันเลยครับเอาข้อตกลงให้มันถูกต้องได้แล้วเชื่อมันว่ะใจจริงก็อยากจะปล่อยให้ตีนะแต่ไม่ได้ว่ะต้องเป็นกลางไอ้สัตว์เอ้ยแม่งอยากเห็นตีกันว่ะโอ้ยใจเย็นไว้สวนใจเย็นไว้ต้องเป็นกลางตีเลยได้ไหมปล่อยตีเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกเวนเอ้ยโอ้เซ็งว่ะต้องมานั่งเป็นกลางไม่ได้เป็นกูสักวันนี่ต้องทำมายังไงต่อคะคือเตยชิบหายไปเตยไปเลยไปเตยให้หมดเลยไปคือขอเป็นรายละเอียดสัญญาเลยค่ะฟีนว่าทางออกฟีนมีรายละเอียดสัญญานมผงว่ายังไงจะไม่ให้ใส่สีขาวในกรณีไหนบ้างอะไรบ้าง okay. เขียนขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นสัญญาขึ้นมาให้เต็มทั้งคู่พิมพ์ต้องพิมพ์ไปใช่ไหมพูดมาตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเออควีนจะไม่ให้นมผงใช้สีขาวแม้แต่นิดเดียวค่ะในกรณีนี้ว่าเพราะว่าเราตีกันในเรื่องสีถูกไหมคะนี่ถูกเพราะตีกันเพราะสีใช่ค่ะนี่ค่ะนี่แหละในกรณีนี้จะเฉพาะในสูตรอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาเสียงขาวล่ะสมมติว่าในกรณีที่สมมติถ้าเกิดเสียงขาวสวยกายนะแล้วมีสูตรด้วยก็คือไม่ให้ใส่กางเกงตัวถ้าเป็นกางเกงถ้าเป็นกางเกงกับสูตรอ่ะไม่ได้ค่ะกางเกงกับสูตรไม่ได้ค่ะกางเกงกับสูทไม่ได้เครื่องประดับใส่สีขาวจะใส่สีขาวได้ก็ต่อเมื่อแบบเป็นชุดเล่นนะคะชุดเล่นที่แบบไม่ใช่ของแก๊งอะค่ะก็คือต้องเป็นชุดที่ไม่มีโลโก้แก๊งเลยถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้แค่อุปกรณ์การแต่งตัวถูกต้องไหมครับแอคเซสซอรี่อะไรพวกนี้ใช่ครับแล้วไม่เกี่ยวกับเสียงคงเสียงขาวอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนั้นมันแล้วแต่คนครับพี่โอเคผมชอบจริงๆแล้วก่อนจะเขียนเสร็จเนี่ยบอกก่อนเลยนะควีนว่าควีนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทุกๆการประมูลทุกๆการเรียกของสภาเนี่ยประชุมหรืองานแล้วก็ตามแต่เขาไม่มีเรื่องกันควีนรู้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวน้องควีนอ่ะควีนไปเยี่ยมน้องได้นะอยู่ไหนแล้วนะนี่นะเขามาปรึกษาสามคนนั้นอยู่ไหนละอยู่ในห้องข้างในค่ะนะอันเนี้ยรอบเนี้ยพี่ถือว่าพี่เอาบอกขอแค่บูทำไมคะน้องทำอะไรคะก็แทงกันหลังงานประชุมเลยเขาบอกให้แยกย้ายเขาบอกทางลมผงอันนี้ทางลมผงมีอะไรจะให้นี่ไหมคะจะต่อรองหรืออะไรไหมแล้วโอเคอ่ะข้อสัญญาหรือเปล่าถ้าเราไม่โอเคเราก็พูดได้นะแย้งได้เลยเราสามารถพูดได้เลยนะคะอะไรแชททะเลาะอะไรกันจิมแค่รู้สึกว่ามันแบบคำพูดมันกลับไปกลับมาค่ะโอ้ยตอนแรกโอ้ย
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ตามนั้นก็คือแรงมากใส่สีขาวเลยแรงมากเลยนะแต่ว่าโลโก้ไม่เกี่ยวนะคะแรงมากเลยนะไม่ได้ค่ะโลโก้ไม่ได้นี่คือยังไงคะต้องเปลี่ยนโลโก้หรอคะโอ้โหเปลี่ยนสีสิคะโอ้โหนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่โอเคอะค่ะในเรื่องของโลโก้เพราะว่าจิมก็ใช้แบบนี้มาตั้งแต่สร้างแกงโลอะจะเลือกมันดูไร้สาระเกินไปหรือเปล่าคะตอนนี้สีทำไมสีเสื้อมาทำไมอะคะอันนี้มันเป็นโลโก้นะคะตอนแรกเราตกลงกันเรื่องแค่สี่ชุดนะโยมเขาสั่งมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวโยมมาที่กูคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องโลโก้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องโลโก้เนี่ยเราเห็นว่าความจริงอ่ะเขามีโลโก้มานานแล้วครับแต่ชุดอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเราเลยเปิดให้มันมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับชุดได้นึกภาพออกไหมควีนอันนี้พี่อยากให้เราเข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องโลโก้เนี่ยพี่ว่าไม่สมควรดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบเข้าใจค่ะพี่แต่แบบว่าชมมันสั่งมาไว้ไงอือฮึควีนก็ไม่อยากจะขัดเพื่อนอ่ะเข้าใจแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันพี่คงให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของเขาไอเรื่องสีที่มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆเนี่ยเข้าใจได้แต่เนี้ยพี่คงให้ไม่ได้จริงๆนะควีนฝากบอกชมด้วยได้ครับได้ค่ะ เอาสัญญาเสร็จยังเมโลโอเคค่ะสัญญาคร่าวๆนะคะก็คือทางออลควีนจะไม่อนุญาตให้แก๊งนมผงสวมใส่เครื่องประดับการแต่งกายทุกชนิดที่เป็นสีขาวยกเว้นโลโก้แก๊งนะคะเลยในกรณีที่มีโลโก้แก๊งอยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการละเมิดข้อสัญญาถ้าเกิดมีการละเมิดข้อสัญญาก็คือทางออกควีนจะสามารถจัดการได้ทันทีอันนี้ถูกไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะมิโลก็เซ็นคู่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกทั้งคู่เลยทั้งนมผงทั้งออควีนเลยนะใหม่1เก่า1เพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับทุกๆการประชุมของสภาเราไม่ต้องการให้ใครมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องมานั่งโดนตีเพราะสภาเรียกประชุมก็หาตัวกูเจอเพราะสภาเรียกประชุมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้ยห้ามครับมันเป็นมาตั้งนานแล้วควีนก็เข้าใจแต่นมผงอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบทลงโทษเดี๋ยวคุณก็จะเห็นตัวแดงๆอยู่ซ้ายมืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอีกประมาณ30นาทีข้างหน้านี่คือบทลงโทษแต่บทลงโทษเราเปิดเผยนั่นคือตอนเนี้ยไม่อยากจะเอาอะไรเยอะกับพวกเพลเยอร์เพราะฉะนั้นอยากให้ทำตามระเบียบกับขั้นตอนนิดนึงขอ3บูเพราะเป็นคนก่อเรื่อง3คนแต่ถ้าเกิดว่ารอบหน้าพี่เตือนทั้งคู่แล้วทั้งคู่นะครับทุกๆการประชุมถ้ามีอีกครั้งพี่ขอทั้งแก๊งทั้งคู่เลยนะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากคณะเพราะทางลมผงไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าโดนแทงเอาไปอีกหนึ่งแย็บแย็บแม่ไม่ได้มีการต่อสู้กับอันนี้ขอทวนอีกครั้งนะคะเฉพาะแค่เรื่องเสื้อผ้านะคะถูกไหมส่งสีผมอะไรไม่เกี่ยวนะสีผมไม่เกี่ยวครับรองเท้าเหรอคะรองเท้ารวมด้วยค่ะเป็นเสื้อแต่งกายไอ้นาฮีโออนุโลมค่ะถ้าไม่ใช่ของแก๊งก็ให้ใส่ได้ค่ะโอ้ยอนุโลมด้วยน่ากลัวว่ะครีมเบอร์อะไรนะครับพี่เขียนถามว่าถ้าเสียงขาวทำไงครับ85406ถามไปแล้วครับเขาไม่อะไรกับเสียงครับแล้วแต่คน85406ให้เชิญถามด้วยครับบอสว่าสีผิวด้วยได้ไหมครับผิวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับสีผิวก็ไม่เป็นไรครับผมขนาดหน้าคอยังไม่เท่ากันเลยครับตอนนี้แล้วฟันต้องแล้วฟันต้องเหลืองไหมครับฟันเหลืองนั่นไปดูไอแซมเอาแล้วกันนะครับเล่าดีครับ
นี่ครับแรงมากนะอันนี้ติดตลกนะไอ้แก๊งตกเก้าอี้โอ้ยโอ้ยแรงโคแรงจัดอ่ะแรงโคแล้วก็หลุดปืนยังไงวะไม่เดี๋ยวผมก็ออกควีนแหละเขายิงเปิดศึกไงเรื่องโคตรเดือดอ่ะตบแย่งลิสติกกันคือเนี่ยต้องแนะนำนมผงนะถ้าเกิดว่าสีขาวมันใช้แล้วมันดูเป็นปัญหามันก็ลองไปสีดำดูก็ได้ครับโอเวอร์เขาน่าใจดีลองคุยกับพี่ดำดูครับเพราะเห็นอยู่ที่อกเขาอะครับเขาเขียนว่านมผงทั้งใจครับพี่ดำโอเวอร์ลองคุยกับเขาดูผมเป็นกลางครับแล้วสอนชัดเจนปะถึงว่าช่วงนี้พี่โทรปากขาวมาตลอดเลยฉันอินซีพี่อ่ะอินซีพี่อ่ะผมยังไม่ติดเด็กอินซีไปเมกาซื้ออินซีมาฝากหรือวะโอ้แม่งฆ่ากันทั้งปีแน่ดีกว่าคนดูคู่เนี่ยแล้วแม่งต้องปวดหัวมากๆแน่เลยนี่เดี๋ยวถ้าเกิดคุณไอติมยอมรับสัญญาแล้วสามารถลงชื่อได้เลยนะคะถ้าจะแก้ไขก็บอกได้เลยนะครับเอออันนี้ชุดเล่นใส่ได้ไหมคะสีขาวชุดเล่นในกรณีไหนคะชุดเล่นนะคะแบบชุดชุดปกติค่ะที่ไม่ได้มีโลโก้อะค่ะชุดทั่วไปอะค่ะได้ได้ถ้าเกิดเป็นชุดที่ไม่ได้มีง่ายๆค่ะถ้าเกิดในตัวเราไม่ได้มีโลโก้แก๊งอยู่บนร่างกายเลยเราสามารถใส่สีขาวได้ปกติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชุดรับรองของแก๊งที่มีโลโก้แก๊งติดอยู่ที่ร่างกายนะคะจะไม่สามารถใส่สีขาวได้อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะถือว่าสัญญาของทางนมผงและออกฟีนบรรลุข้อสัญญานะคะก็ยึดตามนี้เลยนะคะครับผมว่าอย่างรอบนี้เข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วค่ะโอ้โหว่าคุณก็คงจะเข้าใจเหมือนกันนะคะหวังเหมือนกันค่ะว่าจะเข้าใจเหมือนกันเข้าใจอยู่ครับดูสดว่ะเฮียอยากปล่อยแม่งตีกันว่ะโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยว่ะเฮียเรียบร้อยเซ็นแล้วก็แยกย้ายได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะครับผมขอบคุณสภาค่ะครับน้าขอบคุณค่ะคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะค่ะน้าขอไปเยี่ยมน้องได้มั้ยเชิญคุยได้นะให้คุยได้ให้คุยได้บอกมันคุยได้เลยแต่ว่าอยู่ในหอนะค่ะอะไรอ่ะอยู่ไหนคะพี่ค่ะอยู่ไหนอ๋อค่ะค่ะยังเรียกอะไรครับพี่โอ้ยเป็น55 2750โอ้ยขอหน่อยจ้าเนาะอะไรนะYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.